สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดน่าละอายที่สุดซัดอภิสิทธิ์ประชาชนแค่ต้องการประชาธิปไตยยุบสภาแต่คุณเลือดเย็นยังมีหน้ามาบอกว่าเสียใจนอนไม่หลับปม99ศพสลายชุมนุมเสื้อแดงโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาที่เกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพได้มีการนัดหมายชุมนุมกันนำโดยนางสาววรรณวลีธรรมสัตยาหรือตี้พะเยาเพื่อส่งเสียงเรียกร้องให้1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี2แก้ไขรัฐธรรมนูญและ3ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112โดยนายธานีสะสมประชาชนรายหนึ่งได้กล่าวปาศัยในตอนหนึ่งว่าเหตุการณ์สลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ขึ้นเครื่องบินบัญชาการอยู่ข้างบนเพื่อจัดการกับคนเสื้อแดงเราไม่ได้เป็นคนเผาบ้านเผาเมืองตนคนหนึ่งที่เกือบถูกยิงตายที่สถาบัน NUN มีนักข่าวที่มาแทนนักข่าวญี่ปุ่นของรอยเตอร์ที่ถูกยิงตายจากการสลายการชุมนุมเขาเป็นคนช่วยชีวิตผมเขามาดึงผมไปที่ฟุตบาทถ้าไม่มีนักข่าวท่านนั้นคงไม่มีธานีสะสมในวันนี้อยากจะถามแทนเขาว่ายืนถ่ายวิดีโออยู่ทำไมต้องยิงด้วยพี่น้องเสื้อแดงเช่นกันทำไมต้องไปยิงเขาปราบปรามด้วยกระสุนจริงไม่เข้าใจแต่มันก็เกิดขึ้นกับเราจนเราเจ็บแค้นแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะอำนาจอยู่ในมือเขาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปจับมือกับทหารบอกว่ารัฐบาลชุดนั้นกับทหารเป็นหนึ่งเดียวกันเราไม่มีอะไรในมือนอกจากหนังสติ๊กในวันนี้ศาลตัดสินแล้วว่าเสื้อแดงไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองเพราะตั้งแต่วันนั้นมาผมขับรถไปส่งนักข่าวคนนั้นไปราชประสงค์ไปคลองเตยเสี่ยงแค่ไหนก็พาไปจึงอยู่ในเหตุการณ์ตลอดรู้ตลอดผมเหมือนเป็นผู้ช่วยนักข่าวตั้งแต่วันนั้นหลังเสแดงถูกยิงตายถูกกระชับพื้นที่เข้ามาไม่มีอะไรป้องกันอีกเสมือนแม่ทัพไปตายไปลูกน้องย่อมเสียขวัญมีการเผาเข้ามาสี่แยกศาลาแดงรถเข้ามาทุกทิศสลายการชุมนุมเราจนแกนนำที่อยู่สี่แยกราชประสงค์ไม่อยากให้มวลชนบาดเจ็บล้มตายกันอีกแล้วจึงประกาศยุติสลายการชุมนุมแกนนำเราทุกคนก็เดินไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทหารได้ยึดพื้นที่ทั้งหมดกระทั่งเซ็นทรัลเวิลด์ไม่มีคนอยู่ในนั้นแล้วผมกล้ายืนยันคนเสื้อแดงได้ออกไปแล้วแล้วเซ็นทรัลเวิลด์ที่ถูกไฟไหม้คนที่อยู่ในนั้นคือคนเผาไม่ใช่เสื้อแดงไม่โยนความผิดให้คนเสื้อแดงว่าเผาบ้านเผาเมืองตนเสื้อแดงยอมรับตั้งแต่13พฤษภาคมที่เสแดงถูกยิงตายแล้วว่าเราเสมือนไม่มีเกราะกำบังเพราะกาดของเสเอาเลือดเนื้อป้องกันให้เราชุมนุมอย่างสันติมีแต่หนังสติ๊กไม่มีปืนแม้แต่กระบอกเดียวจนไปโทษชายชุดดำที่เป็นใครก็ไม่รู้จนตอนนี้รัฐบาลก็ไม่สามารถจับชายชุดดำได้เพียงคนเดียวไปโยนความผิดให้กับคนเสื้อแดงน่าละอายที่สุดเราออกมาแค่ต้องการประชาธิปไตยต้องการให้อภิสิทธิ์ยุบสภาเลือกตั้งใหม่นอกจากไม่ยุบสภายังปราบปรามประชาชนอย่างเลือดเย็นยังมีหน้ามาบอกว่าเสียใจนอนไม่หลับถ้าสงสารคนเสื้อแดงจริงคงไม่สั่งใช้กระสุนจริงยิงจนทุกวันนี้99ศพนายธานีกล่าวแล้วว่าไม่ว่าคุณจะมีอำนาจใหญ่แค่ไหนมียศถาบรรดาศักดิ์มากแค่ไหนถึงเวลาตายก็ไม่ใหญ่กว่าโรงมีอำนาจล้นเงินแม้แต่1บาทหรือ10บาทก็เอาไปไม่ได้แต่ตอนนี้ผมจะโดน5หมายตราบใดที่ยังเดินไหวไม่อยู่ในคุกก็จะไม่อยู่สู้กับเผด็จการอย่างเด็ดขาดตั้งแต่พฤษภาธมินไม่เคยลืมจนถึงปี2553ก็ยังไม่เคยลืมมาวันนี้
แม้จะยังไม่มีหนองเลือดแต่รัฐบาลนี้ก็ใช้มาตรา112มาจับคนที่เห็นต่างตั้งแต่พฤษภาธมินจนทุกวันนี้ไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนใช้มาตรา112จัดการผู้เห็นต่างมากเท่ากับประยุทธ์ก่อนจะตายสร้างความดีให้กับประชาชนได้หรือไม่ฝากถึงสลิ่มที่ยังไม่กลับใจอยากให้รู้ว่าบ้านเมืองนี้เป็นอย่างไรสำหรับคนที่กลับใจแล้วเราขอปรบมือให้กำลังใจนายธานีกล่าวถึงเวลาลุกฮือแล้วญาติวีรชนพฤษภา35ปลุกคนไทยไม่ต้องทนชำแหละ5เหตุผลไล่บิ๊กตู่พ้นนายกรัฐมนตรีนายอดุลปลุกคนไทยไม่ทนไล่ประยุทธ์ชี้หมดความชอบธรรมอยู่มา6ปีสร้างแต่กลไกการสืบทอดอำนาจละเลยการแก้ปัญหาหมักหมของประเทศล้านหักปล่อยให้เสพอำนาจประเทศจะลุกเป็นไฟยากที่จะฟื้นวิกฤตได้โดยเมื่อวันที่14มีนาคมปี2564นายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35ได้กล่าวว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีแนวโน้มจะมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอาจลุกลามบานปลายขยายวงไปสู่ความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอนหากคืนปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบริหารประเทศต่อไปทั้งนี้นับแต่วันที่พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจปืนปล้นประชาธิปไตยไปตั้งแต่ปี2557จนถึงวันนี้เป็นที่ชัดแจ้งว่าพลเอกประยุทธ์กล่าวมุสามาโดยตลอดว่าจะปฏิรูปการเมืองจะสร้างความปรองดองจะคืนความสุขให้กับคนไทยแต่ในท้ายที่สุดไม่ได้ทำตามที่ให้สัญญาไว้วันนี้ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะไล่พลเอกประยุทธ์ลงจากตำแหน่งด้วยเหตุผล5ข้อคือ 1. พลเอกประยุทธ์ใช้เวลาที่อยู่ในอำนาจสร้างกติกากลไกเพื่อเหตุผลเดียวคือสืบทอดอำนาจตั้งแต่การกำหนดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้สว.ลากตั้งเลือกนายกรัฐมนตรีและการสร้างวาทกรรมประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนหลอกลวงประชาชนเพราะความจริงคนที่ได้ประโยชน์จากวาทกรรมนี้คือผู้นำในกองทัพซึ่งเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์พยายามเดินตามรอยระบอบทหารของเมียนมาที่กองทัพคุมเบ็ดเสร็จทั้งการเมืองเศรษฐกิจ 2. พลเอกประยุทธ์สร้างเครือข่ายอำนาจมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งวันนี้แพร่ระบาดตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับรากหญ้าประชาชนต้องเอาปี๊บคลุมหัวอับอายนานาชาติเมื่อเห็นประเทศติดอันดับต้นๆของประเทศที่ทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดในโลกและอาจจะกล่าวได้ว่าจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นพลเอกประยุทธ์เอาผิดผู้มีอำนาจที่ช่อราษฎร์บังหลวงได้แม้แต่รายเดียว3. พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำขาดจริยธรรมาภิบาลขาดความรู้ดีรู้ชอบแม้จะเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลที่แวดล้อมหรือค้ำฐานอำนาจหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีในรัฐบาลบางคนจะเคยมีคดีถูกคำพิพากษาต้องโทษแต่พลเอกประยุทธ์ก็ยังให้เครดิตใช้เป็นมือทำงาน 4. พลเอกประยุทธ์ใช้หลักแบ่งแยกและปกครองสร้างเงื่อนไขให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนมองประชาชนที่ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นศัตรูที่ต้องการกำราบปราบปรามให้สิ้นซากไม่เว้นแม้แต่เยาวชนนิสิตนักศึกษาที่เวลานี้ถูกกลไกอายุธรรมจับยัดเข้าไปอยู่ในเรือนจำซึ่งหากไม่มีองค์กรระหว่างประเทศจับตาดูอยู่ตนเชื่อว่าระบบบังคับสูญหายจะถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการปราบปรามพลังของคนรุ่นใหม่อย่างแน่นอน 5. พลเอกประยุทธ์แทนที่จะเป็นกันชนปกป้องสถาบันกลับห้อยโหนนำสถาบันลงมาเป็นเกราะกำบังจากที่สถาบันเคยเป็นศูนย์รวมจิตใจกลายมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่หวั่นสวงศึกใกล้ไล่ข่มเหงถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังพลเอกประยุทธ์ต่างหากคือคนที่สร้างศึกใกล้ให้คนไทยฆ่ากันเองนายอดุลกล่าวอีกว่าสิ่งที่สะท้อนได้อย่างชัดเจนในเรื่องของการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์ก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งตนเองคาดการไว้ก่อนหน้าว่าจะไม่มีทางสำเร็จได้เพราะพลเอกประยุทธ์จะใช้กลไกต่างๆเล่นละครตบตาไปเรื่อยๆและล่าสุดก็เป็นจริง
ซึ่งการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีการทำประชามติทั้งก่อนและหลังกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินเกมโดยพลเอกประยุทธ์ที่จะยื้อเรื่องนี้ไว้เพื่อต้องการให้อยู่ครบ4ปีหวังใช้กติกาเดิมตามรัฐธรรมนูญ2560เปิดทางให้250สว.ซึ่งตนเองลากตั้งมากับมือโหวตให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยซึ่งเชื่อว่าประชาชนคนไทยจะไม่ทนอีกแล้วนายอดุลกล่าวว่าอยากเรียกร้องให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสลายความเป็นสีเสื้อแล้วมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวในนามประชาชนคนไทยลุกขึ้นมาร่วมกันแสดงพลังให้พลเอกประยุทธ์และคณะได้คืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วหมดเวลาของพลเอกประยุทธ์แล้วท่านไม่เหมาะกับสถานการณ์ของประเทศณเวลานี้เพราะบริหารประเทศมาเป็นปีที่6แล้วแทนที่จะพาประเทศไปข้างหน้ากับพาถอยหลังเข้าครองผมเชื่อว่ากรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีชั้นใดประเทศไทยก็ยังมีผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำประเทศดีกว่าพลเอกประยุทธ์แต่เป็นเพราะโอกาสกติกาและอำนาจของพลเอกประยุทธ์ไปปิดกั้นจนคนเหล่านั้นไม่มีโอกาสขึ้นมาทำหน้าที่มาบริหารประเทศคงไม่ต้องถามว่าหากพลเอกประยุทธ์ออกไปแล้วใครจะมาเป็นผู้นำประเทศแทนผมเชื่อว่าประเทศไทยมีประชากร70กว่าล้านคงหานายกที่เป็นคนดีได้เหมือนบทเพลงหนึ่งที่ระบุว่ากรุงศรีอยุธยาราชธานีไทยถึงเคยแตกแหลกไปก็ไม่สิ้นคนดีในอดุลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสด